ค่ะก็อย่างที่รู้นะว่าจากเมืองไทยไปเปรูเนี่ย36ชั่วโมงใช่ไหมคะพอคุยเรื่องเส้นทางก็มีโอกาสเราได้ผ่าน LA พอดีพอได้ผ่าน LA เนี่ยก็ได้มีโอกาสแวะเลยค่ะได้เจอกับเอกอัครราชทูตนะคะแล้วก็ทีมไทยแลนด์จะไปเจอชุมชนกลุ่มคนไทยทั้งหมดที่อยู่ตรงนั้นนะคะก็คิดว่าจะไปมีการไปที่วัดไทยด้วยนะคะก็คงจะได้คุยกับหลายๆภาคส่วนนะคะแล้วก็ในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ก็จะไปคุยด้วยว่าอย่างของอเมริกาเนี่ยเขาก็มีเรื่องที่เขาเก่งๆอยู่หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพยนตร์เขามีฮอลลีวูดมีอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าน่าจะได้คุยในเรื่องของแนวทางนี้มากขึ้นเพราะว่าตอนที่เป็นยังไม่รับตำแหน่งนายกเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคได้คุยกับทูตของอเมริกาไว้นะคะว่าจริงก็อยากได้นักเรียนคนไทยที่สามารถไปแลกเปลี่ยนหรือว่าให้เขาเนี่ยมาสอนเราในเทคนิคของการถ่ายทำต่างๆคิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์นะคะให้กับ คนในอุตสาหกรรมของภาพยนตร์ด้วยแล้วก็จะมีในเรื่องของพบกับภาคเอกชนต่างๆว่าในของการทำธุรกิจนะคะว่าเขามีแนวคิดแนวทางยังไงแล้วก็อยากลงทุนกับประเทศไทยอะไรบ้างก็คือจะเป็นหัวข้อของการลงทุนที่คุยกับเอกชนก็มีนัดไว้แต่รอเรื่องคอนเฟิร์มอยู่ว่าใครจะมาได้บ้างค่ะก็เดี๋ยวรอติดตามดูว่าเราจะสามารถไปพูดคุยกับใครให้เขามาลงทุนในประเทศเราได้บ้าง